คนสุดท้ายใช่ไหมฮะใช่คนสุดท้ายดิวดิวก็เลยแปลงเป็นแบบควานสุดท้ายพร้อมยากพร้อมจะบอกผมโปรเจกต์เสร็จตั้งแต่ตอนที่นี่จะไม่เบลอป้าจ้าจะไม่หิวจนตาลายป้าคือควานสุดท้ายของช้างสุรินทร์เชือกนี้ไงพี่ดิวเขามีคอมเมนต์มาให้พี่ดิวนะว่าอะไรเขาบอกจากช้างขวดเดิมเป็นช้างทาวเวอร์ช่างหาเรียดจุ๊บกรึ่งปังไม่ไหวต้อนรับด้วยนะครับคุณดิวจาก Better Weather สวัสดีครับผมสวัสดีครับดิวพี่ดิวสวัสดีค่ะดิวตอนสวัสดีครับอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีจ้าดิวจ๋าดิวเรียกหยาดว่าน้องหยาดตื่นเต้นน่ะทำไมดูสุภาพป่ะดิวเพราะว่าน้องหยาดเป็นคนสุภาพครับก็เลยต้องใช้คำที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมที่สุดครับแต่เมื่อกี้น้องหยาดไปอึมานะพี่ดิวจบคณะการสื่อสารมวลชนเนาะใช่ครับรหัสอะไรคะ48 48เลยหรออุ้ยดิวเด็กกว่าเรา2ปีเองเรา46รอจริงหรอหยาด54แต่คราวนี้หยาดแบบไม่ทันพี่ดิวก็เลยไม่เชื่อหรอกว่าเป็นพี่คณะจริงๆเพราะว่าถ้าพี่คณะจะต้องร้องเพลงสื่อสารได้สื่อสารมวลชนไปน้องๆหน้ามนเข้ามาอยู่นะอาเจเกเรอาเจเกเรเลิศเลิศอันนี้คือสื่อสารมวลชนพูดเลยนะว่าดิวไม่ธรรมดาแล้วล่ะไม่ธรรมดาคณะนี้ไม่มีใครธรรมดาเลยไม่มีใครปกติด้วยคณะเนี้ยอันนั้นฉันรู้ว่าไม่มีใครไม่ธรรมดารู้ตั้งแต่พิธีกรดีเจยันครีเอทีฟก็คือมาจากคณะนี้ก็คือไม่มีใครปกติถือว่าเป็นคำชมนะคะพี่อ๋องคำชมจ้ามาท็อปปิกวันนี้ยังไงพูดจงฝากคำขอโทษเป็นเพลงก็ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับจ้าคือว่าผมเนี่ยก็ไปฟังที่น้องหวายเข้ามารายการแล้วผมก็ก่อนที่ได้ฟังเนี่ยที่พี่ที่เทโลก็บอกแล้วว่าเฮ้ยดิวเดี๋ยวจะไปพระราชชุกตู้นะแล้วก็ต้องเตรียมเพลงแปลงเออผมก็ทำกันบ้านมาพอสมควร2-3 เพลงแหละแต่แบบมันยังไม่ถูกใจเท่าที่ควรทีนี้พอไปฟังน้องหวายร้องน้องหวายเขาไปร้องเพลงช้างจริงๆผมก็มีเพลงที่เกี่ยวกับช้างเหมือนกันเฮ้ยเพลงอะไรอ่ะเพลงนี้เป็นเพลงเขาเรียกว่าเพลงแปลงของพี่ป้อมพี่โต๊ะอัศนีวสันต์ครับเฮ้ยพี่ป้อมพี่โต๊ะชื่อว่าคนสุดท้ายใช่ไหมฮะใช่คนสุดท้ายดิวดิวก็เลยแปลงเป็นแบบควานสุดท้ายพร้อมยากพร้อมจะบอกผมโปรเจกต์เสร็จตั้งแต่ตอนที่โอ้สุดปังถ้าเกิดพร้อมขนาดนี้ค่ะคนสุดท้ายหรือควานสุดท้ายก็ไม่แน่ใจถ้าเกิดดิวพร้อมและนี่คือเวทีแจ้งเกิดของดิว Better Weather ครับจากช้างตัวเดิมไปหลักสูงไม่เป็นตึงเพราะว่าเป็นช้างเบบีครับอ่ะเลิศจะขอเป็นช้างที่รักควานช้างกว่าเชือกไหนไหนโอ้ยเลิศจากนี้จะไม่เบลอป้าจ๋าจะไม่หิวจนตาลายไปคือควานสุดท้ายของช้างสุรินเชือกนี้ไงประบาช้างสุรินค่ะมันจึงใจเพลงนี้มันได้แรงบันดาลใจมาจากไหนจริงๆอ่ะเบเทอร์เบเทอร์เป็นคนที่ชอบร้องเพลงแปลงอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าพอได้โจทย์จากพี่ดิเทโลว่าเฮ้ยอยู่ต้องมาร้องในพระหัตถ์ชุกู้นะผมก็เลยแบบไปละเราจะทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันได้บ้างวะเอาแค่ตอนนี้พี่ดิวเขามีคอมเมนต์มาให้พี่ดิวนะว่าอะไรเขาบอกจากช้างขวดเดิมเป็นช้างทาวเวอร์สมัยวัยรุ่นเราน่าจะเชี่ยวชาญกันนะครับทุกคนแล้วก็มีบอกปลอขอเพิ่มเอ็นไก่ทอดอีกจานเพิ่มดิวครับมีเพลงใหม่มาฝากกันด้วยถูกไหมวันนี้ใช่ครับชื่อเพลงว่าอะไรจ๊ะชื่อเพลงว่าเก็บอาการครับพี่อ๋องเก็บอาการอันนี้ปล่อยมานานหรือยัง1 week นิดๆครับผม1 week นิดๆใช่ครับซึ่ง Better Weather ไม่ได้ปล่อยเพลงนานแล้วเหมือนกันไหมใช่ๆครับ no? นานพอสมควรครับจริงเพลงนี้พูดถึงอะไรไว้ครับเก็บอาการเก็บอาการอะไรเก็บอาการก็คือมันเป็นซิตูเอชั่นของคน2คนที่มีความรู้สึกดีต่อกันแล้วก็ฝ่ายนึงเป็นฝ่ายที่กระทำอีกฝ่ายนึงก็เป็นฝ่ายที่ถูกกระทำไอ้ฝ่ายที่ถูกกระทำเนี่ยก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่อีกฝ่ายทำเนี่ยมันรู้สึกว่าเธอทำแบบนี้กับทุกคนไม่ได้นะเว้ยขนาดแค่ทำกับฉันฉันเป็นเพื่อนเธอยังทำขนาดนี้เลยฉันก็มีหัวจิตหัวใจนะเว้ยอย่าไปคิดว่าสิ่งที่ทำเนี่ยทำให้เรารู้สึกดีขนาดนี้เนี่ย
แล้วเราจะไม่คิดมากกว่านี้แต่สิ่งที่เราทำได้ที่ดีที่สุดคือการเก็บอาการเพื่อความสัมพันธ์อันดีในอนาคตเนี่ยครับนี่คือที่ไปที่มาของเพลงนี้ครับเขาเรียกว่าอะไรอย่าโยนหินถามทางอย่ามาให้ความหวังกันเลยเพราะว่าในที่สุดแล้วความสัมพันธ์มันเป็นไม่ได้มากกว่าเพื่อนหรอกฉันก็ต้องเก็บอาการไว้อย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับใครแต่งครับเพลงนี้เพลงนี้เป็นฟุ้งครับมือกีตาร์ครับแล้วก็โปรดิวเซอร์ของพวกเราแต่งเองเลยจ้ะMV ก็คือพูดเหมือนเนื้อเรื่องในเพลงเลยเนาะใช่ครับก็จริงๆเรามีโอกาสได้คุยกับพุ่มกับ MV ซึ่งเป็นแบบน้องผู้หญิงชื่อปอครับเขาก็เป็นแบบเด็กรุ่นใหม่นี่แหละแล้วก็พูดคุยว่าเราจะหยิบสถานการณ์ตรงไหนมาเพื่อจะเล่าความเป็นไปของตัวละครในเพลงได้มากที่สุดอะไรเงี้ยครับก็เลยหยิบสถานการณ์ในโต๊ะจีนในร้านอาหารจีนที่มีกลุ่มเพื่อนมาแฮงเอาท์กันหรือว่ามานัดปาร์ตี้กันแล้วก็ในกลุ่มเพื่อนเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์ของใครบางคนที่รู้กันเอง2คนซึ่งตัวน้องนางเอกก็คือน้องเมย์กับพระเอกก็คือน้องออมเนี่ยเขาก็สื่อสารออกมาได้ตรงตามที่พวกเราต้องการในบทเพลงครับแต่นี่แหละคือจุดของคนที่มันอาจจะยังไปไหนไม่ได้ไงคนที่รู้สึกมากกว่าอย่างนี้ไงแม่ถูกรู้สึกก่อนแพ้ไงเธอดังนั้นพี่ดิวต้องลองสดๆให้เราฟังหนึ่งท่อนจ้ะได้เลยครับผมขอเป็นท่อนฮุกได้ไหมได้เลยครับโอเคพร้อมนะจ๊ะและนี่คือวิธีแจ้งเกิดของดิวเดอะเทเบิลเชยครับทำไมดูถึงคิดเองอ่ะลูกเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรเป็นห่วงพี่อ๋องว่ากลัวที่จะต้องพูดประโยคเหล่านั้นฉันขออนุญาตกดเอฟเฟกต์นี้นะลองดูชิงผีไปเลย1พร้อมนะคะดิวพร้อมครับพร้อมแล้วและนี่คือเวทีแจ้งเกิดของดิว Better Weather ไปค่ะอย่าทำให้ฉันต้องรู้สึกดีได้กว่านี้ให้ฉันเข้าข้างตัวเองมากกว่านี้ถ้าไม่คิดอะไรหยุดท้อระมัดใจกันได้แล้วหยุดสักทีบราโวเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อผมว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นประโยคคำวิเศษต่อจากบราโวฮะบราโวเลิศนี่แหละเด็กแมสคอมเป็นอย่างนี้แหละจังอ่ะฮาริฮัตจุ๊บกรุ๊ปังไม่ไหว